นี่นะครับผมคิดว่าเป็นจังหวัดที่ท่องเที่ยวทั้ง2จังหวัดเลยอุดรนี่ก็เป็นถือว่าเป็นเที่ยวบินเยอะที่สุดในประเทศไทยของจังหวัดอุดรใช่ใช่ประตูสู่ประเทศลาวเพื่อนบ้านถูกต้องนะส่วนนครพนมก็นี่ก็ประเทศลาวเพื่อนบ้านเหมือนกันติดกับฝั่งลาวแล้วก็มีแม่น้ำโขงด้วยครับเป็นที่ท่องเที่ยวทั้ง2จังหวัดทั้ง2จังหวัดนี้ก็ขอให้มิตรภาพยาวๆครับมิตรภาพที่สุดที่ไหนทราบไหมครับเหรอครับที่หนองคายครับถนนมิตรภาพขอบใจมากถอดปุ่มเครื่องขอบคุณครับโอเค